โยทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาบล็อก1วันเป็นวันที่ชิลที่สุดของสัปดาห์เพราะว่าเป็นวันที่สายวิทย์เนี่ยไม่มีเรียนวิทยาศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะมาดูกันว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างแล้วเราเรียนอะไรบ้างป่ะเราก็จะขึ้นห้องเรียนไปดูกันวันนี้นะคะก็เห็นไหมทุกคนจะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่จะเปิดไฟแล้ว ก็จะสว่างจางกว่าวันซอมบี้บุกนะคะแล้วก็จะมีคนมาโรงเรียนเยอะขึ้นเย้แต่ว่าบรรยากาศดูเหมือนซอมบี้บุกกว่าคลิปที่แล้วอีกช่วงนี้มันคืมอะแล้วฝนมันจะตกอันนี้ก็จะเป็นวิวจากชั้น12นะคะของห้องเราอันนี้ก็จะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนี่นะคะบรรยากาศตอนเช้าวันธรรมดาก็ชั้นอื่นก็จะทำกิจกรรมยามเช้าเหมือนเดิมนะคะปีกินแปลงปีแบบและทุกๆอย่างวันนี้นะคะเราออกมาข้างนอกเพื่อจะมาหยิบงานศิลปะในล็อกเกอร์เราค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรเธอขีดเส้นอะไรของเธอนะคะเราจะมารอดูกันวันนี้มีเรียนศิลปะค่ะจะมาดูกันว่างานนี้เขาให้วาดอะไรตอนเช้านะคะก็นั่งฟังเพลงชิลๆแบบนี้เลยแล้วก็สเต็ปเดิมค่ะแล้วก็จะมาทำผมกันทำผมเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปหาเพื่อนอีกห้องหนึ่งกันสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำผมแต่งหน้าเสร็จแล้วเราก็กำลังจะไปหาเพื่อนแต่ว่าไม่ต้องละค่ะพอดีเพื่อนเรามาเดินมาแล้วทำไงเพื่อนรักเราสุดที่รักขับช้านะกว่าจะเดินมาสวยมากค่ะอีฟอีฟเพื่อนเข้าไปในบังเกอร์นะคะทุกคนยินดีต้อนรับสู่บังเกอร์นะคะบังเกอร์ที่ไม่วันนี้เราไม่มีซอมบี้นะเพื่อนแต่เราจะเดินมาข้างม่วงหรอบัวกุดไนท์ง่ายเลยFew moments later. หลังจากนี้ไปสักพักนะคะเราก็ต้องตื่นลงไปประชุมกันอาทิตย์นี้นะคะเรามีประชุมระดับคาบแรกเรากำลังลงไปชั้น4นี่นะคะนี่คาบแรกเรากำลังลงไปประชุมกันลงมาก็คือห้องประชุมยังไม่เปิดแล้วให้รีบลงมาทำไมเนี่ยนะคะเพื่อเราก็นั่งรอแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะวาร์ปไปปิ้งแน่วาร์ปเข้ามาข้างในแล้วระหว่างนี้นะคะเราก็รอคุณครูกับห้องอื่นมาพอประชุมเสร็จนะคะแล้วก็จะไปถ่ายหนังสั้นกับเพื่อนกันกำลังไปถ่ายหนังสั้นรางวัลเป็นไงได้รางวัลด้วยเรากำลังไปชั้นหนึ่งนี่นะคะเรามาถ่ายที่ห้องประชุมค่ะซึ่งเขาเราก็จะมีนะคะเราก็เลยมาขอใช้ห้องนะคะเราก็มาอยู่ที่ห้องประชุมนะคะถ้าถ่ายงานกับเพื่อนๆสุดน่ารักของเราย้ายมาอีกห้องนึงเพราะว่าห้องตะแกรงมันไม่เปิดเองภรรยาหน้าไทยเขาเน้นที่เขาเปิดไฟกันเป็นนี่นะคะก็รอเพื่อนเช็คอุปกรณ์อันนี้เราก็ถ่ายงานเสร็จแล้วทุกคนเรากำลังจะกลับไปเรียนคาบต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นคาบแนะแนวนะก็จะมีรุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่าของโยธิน EP เนี่ยที่ไปเรียนต่อจุฬาเขากลับมาแนะแนวให้รุ่นน้องฟังต่อไปก็เป็นคาบภาษาไทยนี่เรามีเพื่อนหลักมานั่งเรียนด้วยอันนี้นะคะเป็นคาบฟิโลโซฟีก็คือเรียนปรัชญาก็นั่งทำงานกันค่ะต่อมานะคะก็เป็นคาบภาษาอังกฤษก็คืออาจารย์จะแจกชีตแล้วก็ให้ทำแบบฝึกหัดและคาบเรียนตอนเช้าของเราก็หมดแล้วมีเอาบ้างนะคะวันนี้เราก็มาจะลงไปกินข้าวกันใช่ไหมไม่ใช่แล้วเหรอมาแถวซื้อข้าวยั
าวสุดๆเราจะได้ชิมกันไหมอยู่ค่ะเล่นดีแล้วก็แล้วเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะรีบกินมากเพราะเราหิวจัดแล้วเราก็กำลังจะลงไปซื้อขนมชั้นหนึ่งกันค่ะโอ้ยแต่มันไม่เอามาขายอีกเลยอุ้ยอยากกินบราวนี่มีบราวนี่ให้หน่อยมีนิดนึงนะลูกน้ำออกไปซื้อขนมเสร็จแล้วเราก็จะต่อลิฟต์ไปเรียนคาบบ่ายกันแถวลิฟต์ยาวมากยาวสุดตอนบ่ายนะคะก็คือเป็นคาบศิลปะนั่นเองก็คือเขาให้วัดใจกันนะคะทุกคนแต่ว่าเขาให้วัดจริงๆแต่นี่ก็คือฝนตกหนักมากฝนตกหนักสุดแล้วเราก็มาต่อแถวส่งงานให้อาจารย์ตรวจค่ะก็คาบเรียนของเราวันนี้นะคะก็หมดลงแล้วนี่เห็นไหมวันนี้ชิลสุดๆไปเลยเราก็จะรีบกลับบ้านไปปั่นงานกันค่ะปั่นงานก็คือตัดคลิปด้วยฮ่าๆก่อนกลับนะคะเราก็จะแวะหาของกินค่ะแถวโรงเรียนวันนี้เราก็เข้าเซเว่นแล้วก็ซื้อของกินไปตุนไว้สำหรับบล็อกวันที่ชิลที่สุดของสัปดาห์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย